ล่าสุดวันนี้มันมีเหตุการณ์นึงฮะเรื่องของคลินิกซึ่งเขาบอกว่ามีคนไข้ไปเหมือนกับโดนคุณหมอน่าจะลวนลามเขาเพราะน้องเองเจ็บคอขึ้นที่เจ็บคอฉีดยาที่สะโพกเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าเวลาหมอฉีดยาบางคนบอกว่าฉีดที่แขนแต่น้องโดนฉีดที่สะโพกน้องอาจจะเพิ่งเคยโดนฉีดสะโพกครั้งแรกน้องก็บอกเอ๊ะต้องฉีดที่สะโพกเลยเหรอน้องถ่ายคลิปเอาไว้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนะฮะลักษณะของหมอเนี่ยถามว่าทำไมน้องรู้สึกว่าน้องโดนอนาจารดูนะฮะอันนี้มันต้องถกกางเกงออกมาแล้วน้องบอกว่าคือตอนนั้นน้องก็ไม่ทราบน้องก็นอนหันหลังให้และกางเกงน้องใส่เนี่ยเป็นกางเกงเอวสูงหมอก็บอกว่าให้ถอดลงมาต่ำคือโดยหลักแล้วถ้าใครเคยหันหลังแล้วให้หมอฉีดยากางเกงในเนี่ยมันต้องถกถูกไหมฮะมันจะไม่ถกก็ไม่ได้เพราะหมอต้องฉีดเข้าก้นเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าระหว่างที่ถกกางเกงเนี่ยคุณผู้ชมดูหมอนะฮะหมอเอาเป้าโทษทีนะฮะถ้าให้เข้าใจง่ายๆคือมาถูกับก้นน้องเพราะน้องหันหลังเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็คลึงตัวยาปกติใครเคยฉีดยาเนี่ยเวลาหมอฉีดเสร็จหมอต้องคลึงตรงเข็มเพราะไม่ให้เหมือนกับให้ยามันกระจายแต่หมอจะคลึงพวกเราแป๊บเดียวเคยโดนคลึงไหมเวลาหมอฉีดยาเนี่ยนะฮะหมอจะคลึงแบบแป๊บเดียวแล้วหมอบอกอ้าวหายเจ็บนะแล้วก็แปะไอ้พวกสำลีแต่นี่คลึงอยู่7นาทีฮะแล้วระหว่าง7นาทีเป้าหมอก็มากระทบกับหลังน้องผู้หญิงคุณผู้ชมฮะมันแปลกจริงนะฮะเรื่องนี้คือตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมใช่ไหมน้องบอกว่าไม่อยากคิดว่าหมอจะทำกับเราไม่ดีสุดท้ายน้องเอาคลิปนี้แล้วไปโพสต์มีเหยื่ออีก8คนนะฮะขอฟังเสียงในคลิปนิดนึงฮะเป็นค่ะเป็นเหมือนมีดเป็นปกติเช่าเส้นนี้เป็นเยอะปกติแค่ก้านก็ถือว่าโอเคคือน้องเจ็บทอมซิลคุณผู้ชมดูนะฮะน้องสายฝนนะฮะรายที่หนึ่งดูสิ่งที่หมอกำลังกระทำลักษณะอย่างเงี้ยคืออันนี้ขอจำลองมาเป็นหุ่นให้คุณผู้ชมดูนะฮะคนที่หนึ่งแล้วก็คึงอยู่อย่างนี้ 7-8 นาทีเป้าหมอเนี่ยจะขยับมาแนบโดยตลอดเนี่ยนะฮะ พฤติกรรมสิ่งที่หมอเองเนี่ยพยายามจะทำเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือฉีดยาแล้วก็นวดประมาณ 5-6 นาทีล่าสุดน้องอัดคลิปเอาไว้และหลังจากนั้นทันทีที่น้องโพสต์ก็มีผู้เสียหายอีก8คนแจ้งเข้ามาขอให้ฟังเสียงน้องผู้เสียหายรายแรกหน่อยนะฮะวันนี้ที่เราไปพูดคุยด้วยลองฟังเสียงดูฮะหลังจากนั้นเขาก็เหมือนเริ่มพิงแบบพิงสะโพกเข้ามาตรงก้นเราเราก็รู้สึกแปลกใจแล้วแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเรายังงงๆอย่างเงี้ยแบบอะไรอ่ะก็สงสัยเขาเมื่อยมั้งเขาดูเป็นคนแปลกๆอยู่แล้วเขาอาจจะแค่เมื่อยยืนพักขาแล้วบังเอิญมาโดนก้นเราหรือเปล่าเราคิดแค่นั้นก็เลยโอเคไม่ได้อะไรสักพักเขาเริ่มเหมือนดันมาโดนก้นเราขึ้นเราก็ทำไมมันต้องพิงขนาดนี้วะเหมือนทิ้งตัวมาเลยอ่ะจนเขาก็เริ่มแบบโยกเอวไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเริ่มถูแล้วถูเอาแววเพศกับก้นของเราจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วอ่ะเราได้พูดออกมาไหมไม่เรานอนเฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยคือเราไม่ได้เถียงไม่ได้แล้วคือเราเป็นความงงๆอยู่ในหัวว่ามันใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือมันยังเรียบเรียงไม่ถูกบวกกับเราหันหลังอยู่ด้วยเราก็เลยแบบเหมือนได้แค่เป็นความรู้สึกซึ่งเรารู้สึกไม่ดีแหละรู้สึกไม่โอเคตอนที่ว่าโทษตอนนี้อยากอยู่แล้วก็เนี่ยอย่างตอนนี้ทุกคนก็แนะนำให้ไปติดต่อไอแพทยสภาอะไรอย่างงี้แต่เราก็ยังแบบไม่รู้จะต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นไปได้อย่างเรื่องดำเนินคดีความอะไรเงี้ยเราก็มองว่าอาจจะยากหน่อยไม่รู้จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้เขาแบบเนี่ยยุติการทำอาชีพตรงนี้เลยเราไม่อยากให้เขาทำสิ่งนี้ต่อแล้วเพราะดูจากหลายคนที่โดนมาเจอกันมาแบบหลายเขาไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้มากี่สิบปีแล้วถ้าปล่อยไปก็อาจจะทำต่อไปได้เรื่อยๆหมอแลปแพนด้านี่ฮะหมอแลปแพนด้าลงข้อความไว้สอดรับกับเรื่องนี้ ขออภัยผู้เสียหายตอนนี้ครับคุณผู้ชมฮะ3รายติดต่อกลับมาแล้วและกรณีหมอให้ถอดกางเกงเอาอวัยวะมาถูคลินิกเดียวกันแสดงว่าน้องพูดจริงนะเพราะน้องบอกของหนูนะ8คนติดต่อหนูเข้ามาอีซอขยี้ข่าวอยากดูหน้าหมอใช้ปากเป่าซอกคอคนไข้และใช้ของลับถูก้นไหมนี่ฮะมีเป่าซอกคอด้วยฮะเหยื่อรายที่2วันนี้เปิดใจเหมือนกันนะฮะแต่เป็นทางโทรศัพท์เดี๋ยวขอให้ดูพฤติกรรมก่อนรายที่2ยกขาใช่ไหมใช่ฮะเป็นยังไงรายที่2อ่ะดูผังพฤติกรรมรายที่2ฮะรายที่2เนี่ย รายนี้บอกว่า จริงๆแล้วเกิดเหตุประมาณสักปีที่แล้วปวดบริเวณขาเข้าไปรักษาที่คลินิกนี้ไปครั้งแรกไปคนเดียวแล้วเขาใส่ชุดเป็นกระโปรงแบบนี้ฮะ จู่ๆหมอให้ยกขาขึ้นแล้วก็จับขาเขาขึ้นมาแบบนี้ค้างอยู่แบบนี้5นาที
แล้วหลังจากนั้นหมอก็ค่อยๆขยับตัวเองเข้ามาเรื่อยๆแป๊บนึงเขาเป็นไข้เขาไม่ได้ตรวจภายในนะฮะที่ต้องยก5นาทีนะฮะแล้วที่สำคัญคือนวดขาทำไมก็บอกปวดขาฮะมารักษาอาการปวดต่างๆแต่เขาก็งงเหมือนกันเพราะไม่เคยไปรักษาที่อื่นมารักษาที่นี่ก็ครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็ค่อยขยับเป้าตัวเองเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆแล้วเขาบอกเขารู้สึกขนาดนั้นก็คิดอยู่ว่าจะร้องดีจะทำยังไงดีไม่กล้าบอกใครฮะหลังจากเกิดเรื่องเลยไปปรึกษาทนายตอนนั้นไม่ได้แจ้งความอะไรนะฮะแต่พอมาเห็นโพสต์ของน้องคนเมื่อกี้เนี่ยสายฝนคนแรกบอกไปคลินิกนี้แล้วเจอลักษณะแบบนี้เขาบอกเอ้ยหรือฉันถูกลวนลามก็เพิ่งมานึกได้เนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วตอนที่หมอจับยกขาเพื่อจะนวดขาให้เนี่ยนะฮะคือเอาจริงเป็นผู้หญิงอะผมว่าก็ช็อกทุกคนแหละมันจะอธิบายยังไงดีอะเหมือนหมอยืนสูงกว่าคุณผู้ชมเห็นตามภาพใช่ไหมครึ่ง5นาทีเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ฉีดก้นน้องอันนั้นก็ครึ่งอยู่5นาทีอันนี้ก็5นาทีฮะลองฟังเสียงทางโทรศัพท์ใช่ไหมรายที่2ลองฟังเสียงดูหน่อยฮะคือหนูติดต่อกับน้องเขาคนต้นเรื่องอะค่ะแล้วเขาบอกว่าประมาณ8คนแล้วเมื่อเช้านี้มีคุยกับทางหมอแลบอะค่ะเขาบอกว่าเขามีประมาณ4คนเท่ากับ8บวก10บวก4ใช่ไหมลูกใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะเขาแค่บอกว่าเขาเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับน้องต้นทางว่าจะได้รวมตัวกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็มีแนวคิดที่จะเอาเรื่องใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่หนูก็ดูข้อกฎหมายมาแบบหนูก็ไม่รู้จะเอาเรื่องเขายังไงอะค่ะพี่แบบเราตรงกับหมอแล็บแพนด้าเลยนะฮะ3คนแล้ววันนี้อมรินทร์ทีวีไปเจอ3คนแต่ทางบางท่านไม่ค่าเปิดหน้าเข้าใจฮะเรื่องนี้ใครก็อายอันนี้จับก้มโค้งคว่ำอยู่บนเตียงแล้วก็ใช้มือคลึงบริเวณหลังนำเป้ามาถูอีกฮะถามว่ารายที่3เนี่ยน้องเกรซนามสมมุติน้องเกรซเองเนี่ยนะครับบอกว่าปวดหลังเหมือนกันเข้าไปหาหมออยู่คนเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วบอกเอาขึ้นเตียงเลยก้มโค้งโก่งสะโพกหมอเดินมาข้างหลังใช้มือนวดบริเวณแผ่นหลังหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะน้องบอกเอ๊ะทำไมมือนวดแต่ดูเหมือนกับก้นของหนูเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมาดุนๆที่สำคัญก็คือหมอทำอีกแล้วฮะเหมือนกับกรณีเคสเมื่อกี้นี่เลยเอาเป้ามาชนก้นเขาน้องรายนี้บอกเลยนะฮะว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมเหยื่อเขารู้สึกว่าเป็นบาดแผลในใจเขาเลยนะฮะแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะรวมตัวกันเอาผิดหมอคนนี้ฟังเสียงรายที่3ฮะด้วยอาการปวดหลังค่ะก็เข้าไปก็คือไปเข้าไปในห้องตรวจก็จะเจอคุณหมอในท่านนะคะก็อยู่กับคุณหมอสองคนแล้วคุณหมอก็ให้ไปที่เตียงแล้วก็ให้นอนเอาแค่ตัวผ้าไปกับเตียงเฉยๆนิดแล้วคุณหมอก็มาซ้อนที่ด้านหลังเราแล้วก็ทำการจับผ้าไปนวดหลังเราค่ะจับไปที่เอวจับไปที่หลังไล่ไปเรื่อยๆว่าเจ็บตรงไหนก็นวดคืนไปเรื่อยๆค่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าหมอเขาไม่ค่อนข้างล่าสุดนะฮะเห็นบอกวันนี้สื่อแห่กันไปที่คลินิกหมอนะฮะตอน4โมงเย็นปรากฏว่าไหนดูบรรยากาศหน่อยนะฮะคืออย่างนี้เดี๋ยวโทษทีบ่าย3ก่อนตอนไปบ่าย3คลินิกยังเปิดหลังจากนั้น4โมงเย็นคลินิกปิดฮะคุณผู้ชมฮะไม่เจอทางด้านของคุณหมอเราโทรศัพท์ไปหาหมอด้วยนะฮะเพื่อจะให้เหมือนกับว่าหมออธิบายหน่อยเกิดอะไรขึ้นหมอตัดสายทิ้งเลยคุณผู้ชมฮะส่วนชาวบ้านเองเขาก็ไม่ทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวทั้งหมดนี้รอดูนะฮะว่าทางแพทยสภาน้องๆที่เสียหายจะดำเนินการต่อนะฮะกับเรื่องนี้อ้าวจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ